ช้ฝาหลังด้านนี้เลยครับนี่ใช้หมายนามอะไรครับอ๋อนี่เจอพอดีเลยสวัสดีครับผมพูดคุณรู้เรื่องหรือเปล่าครับโอ้ไม่รู้เรื่องอ้าวพูดไทยได้นี่แล้วจะไม่รู้เรื่องได้ยังไงคุณพูดไม่รู้เรื่องอ้าวก็พูดได้อยู่นี่เอ๊ยยังไงมันแบบไหนอ๋อคุณต้องพูดว่าคุณพูดไทยได้ไหมครับเหมือนกันล่ะนะอ้าวมีธุระอะไรก็ว่ามาเลยคือเราต้องการพบกับลุงแนบต้องการจะมาติดต่อซื้อแคนจำนวนมากครับซื้อไปทำอะไรมากมายตามพ่อลุงแนบมาคุยกับเขาดีกว่าลุงแนบพ่อลุงแนบลงมานี่ฝรั่งมาอะไรเขามึงว่าฝรั่งเร็วๆโอ้ยเฮ้ยพ่อฝรั่งจริงๆด้วยจะช้าอย่างนี้สงสัยมีผมอยู่สิพูดว่าจะหวีนะหวีนะมันหนีหัวลุงมันเบื่อเพราะว่าไม่มีอะไรให้มันหวีสิเดี๋ยวติดดินหรอกมึงเขาไปธุระอะไรวะเขามาขอติดต่อขอซื้อแคนจำนวนมากสงสัยจะไปตั้งวงหมอลำที่อเมริกาสวัสดีครับสวัสดีนั่งก่อนนั่งก่อนมารยาทงามจังรู้สึกวันนี้อากาศจะร้อนร้อนนะครับคุณร้อนเพียงวันเดียวผมน่ะร้อนมาทั้งปีเลยร้อนทุกวันกูถีบกูจริงไม่ได้ว่ากลับไปเอามีอะไรก็ว่าไปเราอยากได้แคนจำนวนมากอยากได้ก็ต้องซื้อโอ้ใช่เพราะของเนี่ยทำมาขายโอ้แน่นอนอยากได้มากหรืออยากได้น้อยไม่เป็นปัญหาขอให้มีเงินมาก็ได้ของไปแหมลุงหน้าเนี่ยพูดถูกหลักการค้าก็มาติดต่อขอซื้อนี่แหละครับอยากได้จำนวนมากเพื่อจะส่งไปต่างประเทศไอ้หมอเนี่ยแล้วจะเป็นคนเป่าผมไม่ใช่หมอใครว่ามันเป็นหมอวะอะไรวะนี่แค่เป่าแขนเก่งเขาก็เรียกหมอแขนเท่านี้ก็ได้เป็นหมอแล้วเชื่อลุงแนบเถอะแกความรู้ท่วมหัวจะถีบแล้วอ่ะนี่มึงจะว่ากูตัวไม่รอดหรือไอ้โบแล้วนั้นเรื่องค้าขายจบก่อนเถอะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจไปซื้อจ่าโทนและจะเสียใจนะโอ้ใช่โว้ยซื้อยังไงเยอะไหมส่งหรือว่าปลีกเยอะมากจะไปขายต่างประเทศอีกทีหนึ่งโอ้เยอะมากต้องเลี้ยงน้ำกันหน่อยแม่เอ้ยเอาน้ำมารับแขกหน่อยเร็วฝรั่งต่างหากไม่ใช่แขกขัดตังขัดแล้วเข้าพรรษายังออกพรรษาฝรั่งที่ไหนมาบ้านไอ้เท่าแนบวะลูกค้ารายใหม่มั้งไปมึงไปพ้นกูเลยไปไปกูจ้าเลยเลยสั่งสารเลยไม่เคยยอมกูเลยทั้งชีวิตจับต้องแย่งลูกค้ามันมาให้ได้ไปไปไปวะทำไมแย่งวันหลังนะโอ้โหวันนี้มีฝรั่งมาเยี่ยมถึงบ้านเลยเหรอลุงแน่ลูกค้านะครับผู้ใหญ่เขามาติดต่อซื้อแขกไปขายเมืองนอกเนี่ยลูกค้ารายใหญ่ค่ะเอ็กซ์พอร์ตอีกหน่อยก็กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ล้อแล้วก็พูดไทยได้หรือเปล่าล่ะได้นิดๆหน่อยๆนิดหน่อยที่หน่อยคุยกันมาจนเมื่อยมือจะไปไหนแล้วครับคุณสุดามาหาดอกคูณนะคะจะชวนไปเที่ยวสงกรานต์ในเมืองอาทิตย์หน้านี้ค่ะอ๋อชวนแต่ดอกคูณเหรอครับครูใหญ่วิทูลจะไปด้วยก็ได้นะคะไม่ค่อยเจ้าชู้เลยนะครับดอกคูณอยู่บนบ้านนะคะเก็บถ้วยจานอยู่เสร็จแล้วหรอมั้งดอกคูณดอกคูณจ้าอะไรแม่สุดากับเพนสีมาลูกขอตัวก่อนนะคะครับสูงยาวเข่าดีนะตีเข่าแท้ฝันลุกลงแรงๆให้โบมีอะไรเหรอพี่สุดาจะมาชวนไปเที่ยวสงกรานต์ที่จังหวัดน่าจะสนุกกับบ้านเรานะไปสักวันนะดอกคูณดีเหมือนกันนะไปกันเยอะๆสนุกดีเข้าไปนั่งก่อนดีกว่าบ่ะแล้วฝรั่งเขามาทำอะไรที่บ้านล่ะยังไม่รู้เลยอ่ะเพิ่งจะลงมาจากบ้านเมื่อกี้นี่เองเกี่ยวกับเรื่องค้าขายหรือเปล่าช่างเถอะที่สำคัญน่ะนะพี่สิริพรน่ะจะกลับมาบ้านแล้วเห็นพี่สันที่บอกว่าพี่สิริพรจะพักวงให้ลูกวงกลับบ้านช่วยคนเฒ่าคนแก่ทำนาฝนจะมาแล้วดีใจ
จะได้ขอฟังกลอนลำกับพี่สิริพรชอบรอบเลอะไปเดินสายกันเป็นปีใช่นะพี่วุฒิก็จะมานั่นแน่ไม่มีอะไรพี่วุฒิเขาก็ร้องหมอลำเพราะชอบเพลงหรือชอบคนพวกนั้นเขาจะกลับแล้วละมั้งนั่นน่ะจะเปลี่ยนเรื่องคุยสิจ้าจริงๆดูโน่นเขาให้อะไรกันน่ะเอาไอ้นี่ติดตัวไว้จะได้ติดต่อธุรกิจกันสะดวกสะดวกโอ้ทอทัดอะไรวะทำไมมันเล็กอย่างนี้เปิดดูช่องเจ็ดกันสิเปิดไม่ได้โดนหมอลำสิริพรกลับมาแล้วจะเดินสายกลับมาแล้วเหรอโอ้สิริพรทำไมวะเป็นไงตัวเยอะนะโอ้สวัสดีค่ะคนผ่านกระเป๋าหนักสวัสดีจ้าเลยไอ้พุทธเดี๋ยวเจอกันที่ร้านไอ้กุยอ่ะเออเจอกันจริงตายต้องไปบอกอย่างจริงจังตังกูไม่ค่อยมีฮะเปิดสายเปิดอ่ะอยู่กันตามอัตภาพนะหมอแคมบินไม่เป็นไรครับเออเดี๋ยวเก็บของแล้วไปลุยร้านเหล้าไอ้กุยกันดีกว่าเดี๋ยวจะแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกันเยอะแยะเลยของกันที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปกันนะครับพักผ่อนกันตามสบายเลยนะคะอย่าเกรงใจนะหมอแคนบินฉันยังไม่เกรงใจเลยเนี่ยฉันตามสบายเลยค่ะดีมากเลยนะใจนะคนเนี่ยดังจริงฉันกลับตานะเขาว่าเทพหมอรำสิริพรชุดโบรักสีดำขายระเบิดอ๋อเลยเหรอเป็นคนดังนี่มันเข้าท่าจริงๆนะเฮ้ยมันดีตรงที่ได้ไปเที่ยวทั่วประเทศเลยเอออ้าวไอ้วุฒิมาแล้วนายพูดรวมโต๊ะหรือแยกโต๊ะดีวะควรรวมโต๊ะเพราะรวมกันเราอยู่ใช่ถ้าแยกกันก็ต่างคนต่างอยู่อ้าวนั่งๆๆๆๆๆนั่งวุดนั่งอย่ากิ่มลุกไปเดินสายกลับมารายได้คงแออัดวันนี้จะมอบตำแหน่งเจ้ามือให้อ้าวใครอ่ะโอ้ลืมแนะนำให้รู้จักพี่หมอแคนบินบ้านอยู่นครพนมพักวงเลยชวนมาเที่ยวที่นี่ด้วยกันยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็แล้วกันครับดูแลคนพักถิ่นสักคนนะครับแหมเป็นต่อทั้งรูปร่างและน้ำหนักยังถ่อมตัวคนแบบเนี้ยความรุ่งเรืองรออยู่วันข้างหน้าแล้วเจริญไม่มีเหลือเจริญยังไงคงมึงวะเจริญไม่มีเหลืออ้าวอภิมหาเจริญไงแหมรู้เลยเหรอวะรู้สึกก็หลอกเกินเหตุเกินผลนะอ้าวขอต้อนรับเพื่อนใหม่สักกึ๊บรู้สึกว่าเก่งอย่างยิ่งเลยนะครับเอาเลยเลยเลยโอ้โหเล่นกันแต่หัววันใช่นะต้อนรับเพื่อนใหม่นะครับผู้ใหญ่ดื่มกันตามประเพณีนะครับบอกขึ้นบินรู้จักครูใหญ่วิทูลหน่อยสิอ๋อแล้วนี่ผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับมาพร้อมกับวงสิริพรเหรอน้องครับพักวงแล้วลงมาเที่ยวด้วยกะว่าจะอยู่ช่วยพี่สิริพรทำนาที่นี่อ้าวแล้วที่บ้านไม่มีนาทำเหรอที่นึกมาช่วยชาวบ้านเขาทำที่บ้านค้าขายครับอ๋องั้นเหรอรู้สึกว่าจะมาถูกที่แล้วนะเป็นหมอแคนมาบ้านดงแคนตาสบายนะกลางค่ำกลางคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็พาเป่าแคนเล่นสาวล้อครับไม่ต้องห่วงแล้วครับเราต้องเลี้ยงดูเจ้ามือเขาเต็มที่อยู่แล้วล่ะครับอันหลังหลับเรียบร้อยครับสักหน่อยมันดีตรงเป็นเพื่อนเจ้าของร้านนี่แหละใช่ใช พี่พรผมจะไปเดินเล่นที่อนามัยหน่อยนะเอ้ยจะไปหาสาวเพ็ญศรีก็บอกไปโกงๆกันนะอย่ารู้มากหลายพี่แต้ม
เดี๋ยวไม่ไปด้วยหรอกจ้อยจ้อยเลยกูอย่ากลับข้ามนึงนะวันนี้จะแกงผักหวานให้กินน่ะให้พวกเรากินหรือให้หมอแขนบินกินจ้ะพูดมากเดี๋ยวก็ไม่แกงให้กินซะหรอกจ้อยรีบไปแล้วอุ๊ดเร็วเดี๋ยวมันจะกินแกงผักหวานตักน้ำเสร็จแล้วเอาคู่ถังไว้ที่บ่อเลยนะแอนเดี๋ยวพี่จะไปซักผ้าให้หมอแคนบินครับซักแต่ของหมอแคนบินเหรอของตัวเองไม่ซักหรือไงพี่ก็ซักทั้งหมดนั่นแหละรีบไปทะหน้าอย่าพูดมากซักผ้าก็ซักให้หมอแคนบินกินข้าวก็เรียกหมอแคนบินก่อนนอนก็ปูที่นอนให้หมอแคนหรือว่างานเนี่ยหมอลำจะคู่กับหมอแคนว่าเดินสายตามดนตรีเนี่ยสนุกไหมพี่ก็งั้นนั่นแหละกูไม่ค่อยสนุกแล้ววะกูไม่มีคู่ไว้อิจฉาวะน้ำท่าก็ไม่มีเลี้ยงเลยได้ข่าวว่าเพ็ญศรีจะไปเที่ยวงานสงกรานต์ที่จังหวัดเหรอไปกันหลายคนเลยพี่วุฒิไปไหมล่ะไปด้วยกันนะพี่แต้มโอ้ยแล้วพี่สมควรไปไหมวะวุฒิผมว่าพี่สมควรตายเอ้ยสมควรไปน่ะมันยังไงกันวะวุฒิอ๋อรู้แล้วพี่ต้องขอตัวไปศึกษาเรื่องยาฆ่าตัวตายกับอนามัยสุดาข้างในก่อนนะมันบอกเป็นในแล้วว่าให้ตายอีกสันดานจะให้ลงไปก็ไม่พูดตรงๆตีสองไงไปตามวงดนตรีเนี่ยสนุกไหมพี่วุฒิมันเป็นอาชีพถ้ามีคนดูเยอะๆก็สนุกอยู่หรอกแต่ถ้าวันไหนคนดูน้อยจิตใจก็กร่อยลงทำไมล่ะก็กำลังใจไงแต่ถึงยังไงเราก็ต้องพยายามทำใจนะเพราะเรามันเป็นศิลปินของประชาชนลองบีบบีบบีบเดี๋ยวกดอ่านดูก่อนไอ้เครื่องพันนี้มันดีจริงเว้ยร้องบอกให้เรามาอ่านได้ด้วยนะมารื้อจะเอาเงินมาจ่ายมิสเตอร์แดนนี่อ่านแล้วยังได้รับข่าวนี้อีกด้วยพรุ่งนี้จะไปงานสงกรานต์ในเมืองใช่มะดอกคูนจ้ะพ่อระวังเนื้อระวังตัวหน่อยนะอย่าให้หนุ่มมันมาจีบล่ะฉันจะดูแลให้อย่างดีเลยพ่อมึงก็ตัวดีโอ้ยไม่มีใครมาจีบแล้วพ่อใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นน่ะลุงแนบมีปืนหลายกระบอกถ้าพ่อรู้พ่อมันตายใช่ไหมลูกสาวข้าใครจะแตะI'm not afraid of the dark.
ยดีนะพี่อันนี้ตะวันซอยสวัสดีครับพ่อใหญ่สวัสดีนี่ขับเงินค่าแค้นทั้งหมดผมเอามาให้แล้วนี่ครับมานี่ค่ะฉันรับอีกทีดูเมียถูกรับเมียถูกไอ้เครื่องนี้มันดีจริงๆนะช่วยการนัดหมายมันย้ำของได้รับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมจะโทรมาบ่อยๆนะโทรมาบ่อยๆนะคะชอบอ่านโอ้โหคุณน่ะโทรได้แต่อีกคนห้ามโทรเดี๋ยวโทรผิดประเภทใช่ดอกคุณขึ้นบ้านไปก่อนเถอะทางนี้ยังไม่มีอะไรแล้วจะมีก็แต่วิชามานี่ละจ้าพี่สันทีไม่ไหวเลยนะคนนั้นฉวยโอกาสนี่คบยากด่าใครงงวิชามาพูดอะไรกันกูไม่รู้เรื่องโชคดีนะคะต้องการเพิ่มเติมยังไงก็เรียกเข้าวิทยุมาอีกนะคะครับโอ้ขอสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดี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 คนอะไรวะสูงแค่ต้นตาลส่งเขาหน่อยเดี๋ยวบายบายบายตายโอ้ยฮะภาษาฝรั่งแปลว่าลาก่อนเพนถ้าเกิดมีคนเขาแอบชอบเพนเนี่ยจะรู้สึกยังไงมีได้เหรอพี่ไกลสอนแต่เพนว่าเพนยังเด็กอยู่เลยนะใครบอกโตเป็นสาวแล้วสวยอีกทั้งหากด้วยเอางี้ถ้าเกิดเพนจะชอบผู้ชายสักคนเนี่ยเพนจะชอบแบบไหนไม่รู้สิพี่แหมพี่ไกรสอนเนี่ยเอาอะไรมาถามก็ไม่รู้ ที่พี่ถามเนี่ยเพราะพี่คิดว่าตอนนี้มีคนก็แอบชอบเพนอยู่คนนึงใครล่ะพี่แล้ววันนึงเขาคงจะพูดกับเพนเองอะ รอวันนั้นนะเพนนะทำไมต้องรอล่ะบอกหน่อยไม่ได้เหรอมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพ่อข้าขายมะพร้าวข้าฝึกเป็นคนแหลกต้องเจรจาถามดูเสียงอะไรอุ้ยมองอะไรนะคนแปลกหน้าเนี่ยเป็นใครเป็นลูกวงของพี่สิริพรมีหน้าไม่เคยเห็นหน้าหน้าหน้าลายพร้อยเลยลายมะพร้าวอ่อนไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าพ่อข้าขายมะพร้าวทหารพ่อข้าขายมะพร้าวเป็นไปได้คนเราพ่อแล้วจ้าพ่อแล้วจ้าพ่อข้าขายมะพร้าวอ่อนเนี่ยหมอลำสิริพรอยู่บนบ้านแล้วแอนจ้าลุงขอบใจนี่ก็มีเมียแล้วมึงจะมาทำเจ้าชู้อีกเฮ้ยแก่ตั้งหากเหม่งด้วยหันยะเอ็งเต็มร้อยสวัสดีจ้ะอ้าวสวัสดีจ้ะลุงแม่อยู่คนเดียวพอดีอยากอยู่ตรงนี้อยากเป็นดังบอดี้การ์ดดอกไม้จากแม่ผัวโจกจากหมอลำสิริพรคือพี่เอ้ยลุงแนบเอาดอกไม้มาต้อนรับก
การกลับมาของหมอลำสิริพรจ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะลุงแน่ไม่น่าจะต้องลำบากเลยมันเป็นหน้าที่ของควานเพลงที่จะต้องแสดงความศรัทธาต่อรอหมอลำที่เขาชื่นชอบตั้งหากเล่าพรก็ลูกหลานของลุงแนบนั่นแหละคนบ้านเดียวกันยังไงก็ต้องเจอกันอยู่วันยังค่ำแต่พี่เปยลุงก็อยากจะเป็นแฟนเป็นแฟนเพลงตลอดกาลเพราะหมอลำสิพรนั่นแหละมีพระเอกก็ต้องมีผู้ร้ายมีอะไรเหรอจ๊ะโอ้ไม่มีอะไรจ้ะคือพี่ลุงขอตัวก่อนนะวันหลังจะมาเล่นด้วยใหม่นะจ๊ะขอบคุณนะลุงแน่ที่อุตส่าห์มาเยี่ยมไปแล้วนะหมามันกำลังมาสุขเถิดคนดีอยู่ดีเถิดนะคอยโมทนาหมู่บ้านยามีสวนทางเถื่อนกับชายโฉดสวนทางโหดกับชายหนิงก็ทำไมเหม็นวะว้ายเหม็นหัวมันที่เองโอ้โหนี่บลื้อนี่สวัสดีจ้าอาทนสวัสดีจ้าคือดอกกุหลาบจ้าดอกกุหลาบเนี่ยเป็นดอกไม้ที่คนซื้อไม่ค่อยได้เก็บไว้คนเก็บไว้ไม่ค่อยได้ซื้อส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นสื่อแทนความรักอะไรทำนองนี้รอบไปเรื่อยอทนก็ว่าไปเรื่อยเรื่อยมาเรื่อยๆค่ะแล้วเป็นสีลูกสาวอทนสบายดีหรือเปล่ามันเป็นอนามัยเป็นสีมันก็ไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่หรอกสงสารมันมาเป็นลูกกำพร้าบ่นทุกวันแหละว่าเมื่อไหร่พ่อมันจะหาแม่ให้มันคิดแล้วกลุ้มมันใช้ความเป็นไม้มาเรียกคะแนนสงสารของกูทุกดอกดักให้เข้าตากรรมการไอ้ดุ้ยโอ้ยคู่แข่งฉันเลวลูกมาดีว่าเปิดละโว้ยจะพักสักกี่เดือนละจะคราวนี้ลมต้องเข้าเบาตะวันอ้อมเข้าก็เปิดวงแล้วจ้ะหน้างานพอดีอก็อยู่ที่นี่อีกนานขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะวันหลังจะเอารับมาฝากเอ้ยเอาขนมมาฝากเนี่ยปากพูดอะไรไม่ให้เกียดลูกผู้หญิงจังหวะและโอกาสมันไม่เอื้ออำนวยเวลามันเร่งรัดไม่พัฒนาอ้าวอทนมาเยี่ยมนักร้องดังเหมือนกันนั่นเหรอพ่อไปลูกมาก็ต้องลาไปก่อนนะหมอลำสิริพรวันหลังพี่เอ้ยเอาอีกแล้ววันหลังจะมาเยี่ยมใหม่ขอบคุณอทนมากจ้ะที่อุตส่าห์มาเยี่ยมเปิดทางให้กับหัวใจเปิดไฟเขียวให้รถด่วนขบวนรักได้มีโอกาสได้ผ่านบ้างนะจ๊ะพูดคมซะไม่มีไปนะจ๊ะกลับมาใหม่จ้ะเป็นไงพี่สิริพรเดินสายแฟนเพลงเยอะคงขยันแจกลายเซ็นละสิท่ามันก็เป็นภารกิจของนักร้องแล้วนะเขาชื่นชอบเราเราก็ต้องไม่ทำลายศรัทธาของผู้มีศรัทธาแม่พูดจริงก็อยู่หน้าเวทีขอโทษนะครับมาในชุดอาบน้ำครับโอ้หน่อยต้องขอโทษอีกครั้งนะครับไม่ได้ถามซะหน่อยนี่หมอแคนบินจ้ะเป็นหมอแคนจากนครพนมเขาอยู่วงกับพี่พรน่ะพักวงก็เลยชวนมาเที่ยวที่นี่แล้วเขารู้หรือยังว่าบ้านดงแคนของเราเนี่ยดุทั้งคนทั้งผีอย่าขู่สิครับผมกลัวนี่ดอกคูณลูกสาวของลุงแนบที่มาก่อนหน้าอาทนโอ้ชายที่ศีรษะขาดความอบอุ่นคนนั้นเหรอครับอ๋อว่าพ่อที่หัวล้านเหรอโอ้หาไม่ได้ครับ
ชื่ออะไรเนี่ยดอกคูนจ้ะโอ้โหดอกคูนนี่ต้องไปบอกแล้วพี่พรไม่พร้อมที่จะเป็นมิตรหรอกไม่อยากเป็นมิตรก็เป็นสมบัติหรือไม่ก็ชายาก็ได้นะครับขอตัวกลับก่อนนะพี่พรอยู่ไปอาจมีเรื่องไปละจ้ะจิพ่อน่ะหัวล้านแต่ตอนใจน้อยไงมาอยู่กับลูกเดี๋ยวมาหน่อยนะลุงแนบกับจ่าโทนเนี่ยรู้สึกจะแข่งกันทุกเรื่องเลยนะใช่ทำแคนก็ทำแข่งกันจีบสาวก็จีบคนเดียวกันจีบใครวะก็หมอลำสิริพรพี่สาวมึงไงพวกมึงวุ่นวายอะไรกับใบรุ่นโบนนั้นกินเหล้าดีกว่าใช่ไหมโบใช่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 เห็นดีด้วยกึบ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 มาเลยแต่ช่วยบอกรสชาติรสชาติเป็นไงเออรสมันแรงทำให้กูเตี้ยไปอีกนิดนึงนี่แหละกูการจากแมลงสาบนะนี่นะนี่อะไรกันมาเนี่ยเออทำอะไรเหรอจ่าโทนเพื่อดักลูกค้าหน่อยผู้ใหญ่อรุณค้าขายทุกวันนี่เขาดักกันแบบนี้เหรอไม่เป็นไรนะตามสบายก็แล้วกันนะไปก่อนเดินดีๆนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวๆๆมาแล้ว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 ชาวไว้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 สวัสดีครับสวัสดีด้วยครับผมจ่าโทนนามสกุลคนโก้นักผลิตแคนมือหนึ่งของตำบลนี้แต่ไม่ค่อยโอ้อวดและหัวล้านถ้าต้องการแคนจำนวนมากติดต่อได้โดยตรงราคามิตรภาพอ๋องั้นเหรอครับเสียใจด้วยนะครับเพราะผมเกิดติดใจแคนยี่ห้อดอกคูณซะแล้วล่ะครับพ่อพ่อแคนยี่ห้อนาใหม่ก็สวยนะครับครับสวยเอ้ยคุณหมายถึงใครผมหมายถึงแคนดีเป่าแล้วต้องปลอดภัยถูกหลักอนามัยครับเห็นกลับข้ามหน่อยนะพ่อมีคนป่วยที่บ้านสีจานอาการหนักมาอนามัยไม่ได้มารู้จักลูกค้ารายใหม่ของพ่อก่อนสิลูกไม่มีเวลาหรอกพ่อวันหนึ่งดูลูกค้าไปนะไม่รีบเลยนะผมจะรีบกลับมาเป็นลูกค้าพ่อเอ้ยท่านเร็วๆนี้แหละครับเนี่ยพ่อละเริ่มคิดแล้วล่ะเริ่มคิดแล้วล่ะมันหมายความว่ายังไงของมันวะมันหมายความว่าแคนน่ะไม่เท่าไหร่แต่ลูกแคนนี่สิสำคัญเดี๋ยวกูไม่ได้ถีบไปโน่นหรอกไอ้ทะลึ่งนี่ไอ้ความจริงกูเตือนก่อนนะมันจีบลูกสาวลูกแนบเนี่ยมึงต้องหาทางหนีทีไล่ไว้ให้ดีๆนะแกดุนะดุแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะเรามาด้วยใจวิ่งด้วยใจมาหลายลายแล้วนะดอกคูณกระสาวดีให้ได้ดอกคูณดีดีดีดอกคูณแหลมไปแล้วแหลมไปดอกคูณโผล่แล้วโผล่แล้วดอกคูณดอกแควะฮะเอาละสิดอกคูณไม่อยู่หรอกอยู่แต่11มมกึ๋ยไม่ได้มาหา11มมจ้ะมาหาดอกคูณแต่ว่าดอกคูณเขาบอกให้11มมมาต้อนรับแทนเขาน่ะนี่ไงนะจ๊ะไม่ควรอยู่ในประการทั้งปวงใช่เห็นด้วยเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นช่วยบอกคุณ11มมด้วยนะครับว่าพวกเราอ่ะกลับก่อนเร็วไปแล้วชิมตาเห็นใจหรอวะเห็นปืนอีกอ้าวโอ้ยโอ้ยร้อนด้วยเฮ้ยไม่เข้าท่าริจะมาจีบลูกสาวลุงแน่เพ็ญศรีไม่อยู่เหรอพี่เพ็ญศรีไปบ้านศรีจานมีเด็กท้องร่วงอย่างแรงเลยอ่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าดอกคูณว่าจะมาขอยาพี่สุดานี่ล่ะไม่เห็นเพ็ญศรีก็เลยถามหาเป็นอะไรเหรอ
สงสัยเรื่องความรักจะเล่นงานเพราะปีนี้อายุ19ปีแล้วจะบ้าเหรอดวงใจ ดอกคุณปวดท้องนะพี่เมื่อคืนเนี่ยกินมะม่วงน้ำปลาหวานไปตั้งเยอะเนี่ยระวังกันหน่อยนะฤดูร้อนเนี่ยโรคท้องร่วงมันระบาดกินอะไรอ่ะต้องสะอาดปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะจัดยาให้ชุมนุมอะไรกันเหรอครับ พี่สุดาต้องรีบจัดยาให้แล้วล่ะนะไม่อยากจะอยู่เป็นกอขอคองอถึงคอนกฮูกนะไม่เป็นไรหรอกพี่ก็แวะมาเยี่ยมคุณสุดาก็เป็นประจำอยู่แล้วมาเป็นประจำเฮ้ยมีข่าวดีมาบอกเมื่อไหร่ก็แจ้งด่วนเลยนะพี่สุดาเก็บจักรยานหน่อยสิดอกคุณยาได้หรือยังจ้ะพี่สุดาได้แล้วจ้ะมีคนมาขอบ่อยยาแก้โรคท้องร่วงเนี่ยไม่ต้องรีบกลับหรอกนะอยู่คุยกันก่อนก็ได้โอ้ยปวดท้องนะพี่อยู่ไม่ไหวต้องรีบกลับแล้วล่ะเร็วก็เตือนดวงใจดอกคุณต้องรีบกลับไปกินยาแล้วก็นอนตามแพทย์สั่งจริงด้วยจริงด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็ว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 ผมซื้อของมาฝากครับเมื่อเช้านี้เข้าเมืองไปส่งรายงานที่จังหวัดก็เลยแวะห้างนะครับขอบคุณมากค่ะมิน่าต้องลำบากเลยไม่เป็นไรหรอกครับทำไปด้วยใจ ผมว่าบ้านดงแคนของเราเนี่ยชักจะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วนะ เพราะแคนที่นี่เริ่มจะมีชื่อเสียงแล้วเป็นไปได้ยังไงคะก็เพราะการแข่งขันกันนี่แหละครับจากลูกค้าภายในประเทศก็ขยายแนวไปต่างประเทศแคนลุงแนบกับแคนจ่าโทนก็เลยแข่งกันใหญ่เลยน่าจะจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเพื่อจะได้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมุ่งมาที่หมู่บ้านของเราให้มากยิ่งขึ้นค่ะโอ้กูดไอเดียเลยครับ ผมจะปรึกษาผู้ใหญ่บ้านและทำเรื่องถึงผู้ใหญ่ในจังหวัดขอความร่วมมือไปยังกลุ่มโฆษกตามสถานีวิทยุต่างๆและสื่อมวลชนต่างๆทั้งท้องถิ่นและส่วนกลางเราจะแข่งทั้งเสียงแคนและคนเป่าแคนใช่ครับแคนจะดีได้ต้องมีคนเป่าที่ดีเป็นของคู่กันเร็วหน่อยเนาะมาทำสิริพรหิวแล้วอุ้ยนึกมีรายการกล่องข้าวใหญ่ข้าเพื่อนหรอกเนาะโอ้เอามามาเปิดกินซะคุณแห่ขอจิ้มก่อนเนาะแห่เดี๋ยวแห่แสบเนาะกินอยู่คุณจะชักเขินกินสมัครอัดขอแก้เขินอีกคำจุ๊บหนำหนำแสบเนาะเป็นไงบินอยู่บ้านดงแคนผมคนบ้านนอกบ้านนาอยู่แล้วพี่พรอย่าห่วงเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะช่วยพี่พรเตรียมถ่ายเตรียมคราดเอ้ยรีบเตรียมไปไหนฝนยังไม่มาฟ้าก็ยังไม่ร้องจะรีบเตรียมทำไมคนที่ไม่เตรียมการส่วนมากไม่จะเดินหรอกอ้าวทำแค่กันหลายหลังคาเรือนแล้วนะพี่นี่เดี๋ยวต้องหาแคนดีๆไว้ใช้สักเต้าช่างแคนมีฝีมือที่นี่ก็มีอยู่สองเจ้าคือลุงแนบกับอโทนคุณภาพมีสูสีกันจนดูไม่ออกเลยว่าของใครดีกว่ากันแคนดีขนาดไหนถ้าคนเป่าไม่ดีแคนก็ไม่เข้าท่าใช่ไหมหมอแคนบินเราก็ไม่ถึงขั้นเซียนหรอกแต่ก็อยากจะลองแคนดีๆถ่อมตัวกับป่านนั้นหมอลำสิริพรก็มาใส่หมอลำดังหรอกแต่อยากคู่กับหมอแคนดังเอ๊ะเราพูดอะไรไปเนี่ยสงสัยต้องไปซ่อมปากแล้วอะไรไปเขินเขินโหยแล้วต้องกินโอ้สวัสดีครับคุณใหญ่ครับนาไมสุดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงดากี้ทำแคนครับสวัสดีค่ะอ้าวผู้ใหญ่อยู่นี่พอดีเลยนะครับเชิญๆๆๆนั่งก่อนสิครูใหญ่ครับครับอนามัยสุดาเชิญมีธุระอะไรหรือเปล่าล่ะมันก็เกี่ยวกับอาชีพการทำแคนในบ้านของเรานี่แหละครับควรจะสนับสนุนกันจริงๆจังๆซะทีให้บ้านดงแคนน่ะได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจะเป็นไปได้ยังไงคะพี่สุดาต้องครูใหญ่อธิบายผมจะทำหนังสือถึงทางจังหวัด
จะขอความร่วมมือให้ทางจังหวัดจัดให้มีการประกวดแคนขึ้นเป็นการชิงแชมป์ประจำปีแล้วให้ช่างแคนแต่ละคุ้มในบ้านเราจัดหาหมอแคนมาเป่าสนับสนุนแคนคือแคนดีต้องมีหมอแคนคุณภาพเป็นคนเป่าจึงจะสมบูรณ์งานนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาบ้านดงแคนได้เยอะเลยรู้มั้ยอ้าวเรื่องดีไม่ต้องพูดอย่างนี้สิถึงจะดีแน่นอนบ้านเราอ่ะหมอแคนดังๆเยอะจะตายอย่างเช่นหมอแคนสันทีหมอแคนแดมโบหมอแคนไกรสอนหมอแคนเฉลาหมอแคนดากี้แล้วก็หมอแคนบินหยุดอย่าพูดถึงมันพ่อรู้ว่ามันจะมาจีบลูกสาวของพ่อหมดสิทธิ์ไอ้หมอแคนบินคนจะรักกันใครขัดขวางขอแช่งให้หัวโกรนกว่านี้ตามกูมาเดี๋ยวมีงานแน่ไม่ต้องห่วงอะไรวะงานตื้อเทปแรงแปลว่าอะไรวะโดดเท้าไงคนมันเกิดวันหน้าไม่ผิดหวังนี่บ้านจ่าโทนช่างทำแคนคู่แข่งกับลุงแนบอ่ะเออนั่นจ่าโทนเจ้าของตีนเทสแฟร์ไม่แวะหาเพนสีแล้ววูดว่าโทนกระทืบเหรอแต่เพนสีนี่สวยนะแต่โทนสิปืนดุมึงจะเสี่ยงไหมล่ะเอาไหมล่ะไม่เอาละพร้อมกับกูวิ่งมาทีละปืนตาแนบเพนพรุ่งนี้ไปอนามัยอย่าลืมโทรสั่งทองเหลืองทำลิ้นแคนให้พ่อด้วยนะรู้สึกว่ามันจะหมดแล้วจ้าพ่อเออสามารถมาเพิ่มด้วยนะอาโทนสงสัยต้องขยายกิจการขายดิบขายดีเหลือเกินอาโทนมีคนมาหาหืออู้ยนึกว่าใครสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอุ้ยตายแล้วลมอะไรหอบมาที่นี่พ่อไม้ผู้ว้าเวยินดีต้อนรับว่าจะมาสั่งทำแคนพิเศษสักหนึ่งเต้าเมื่อแคนบินเขาอยากได้จ้ะอ๋อเชิญนั่งก่อนมีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเพนเอาน้ำเอาท่ามาต้อนรับแม่เอ้ยพี่เขาหน่อยได้จ้าไม่เป็นไรหรอกจ้าจะรีบไปสั่งทำแคนที่บ้านลุงแนบด้วยทำไมต้องสั่งทำสองที่ล่ะที่นี่ที่เดียวก็เกิดคุ้มแล้วหมอแคนบินเขาจะเอาไปเปรียบเทียบกันนะจ้าจริงๆแล้วเขาก็คงใช้ทั้งสองอันนั่นแหละกี่วันจะได้จ้าอาทนเออคืออย่างนี้นะคิดว่างานประณีตบรรจงแบบนี้ก็คงสักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะมันมาดูทุกวันก็แล้วกันจ้าฉันขอตัวก่อนนะอาทนไอ้ละหมอแคนเพยสอนเออได้ข่าวว่าเทพชุดโบรักสีดำขายกระเบิดเลยเหรอหมอลำสิริพรก็พอได้จ้ะเออนั่นหลีฉลีจ้ะนี่มันไส้ช่างกูเหอะมันแน่ขนาดไหนกันวะไอ้หมอแคนบินแหมพี่สั่งแคนไปเปรียบเทียบสองแห่งสามแห่งอยากจะฟังฝีมือเขามันจริงมันจะสู้หมอแคนไกรสอนกูได้เปล่าวะนอกจากผมจะมาติดต่อซื้อแคนที่นี่ส่งให้มิสเตอร์แดนแล้วผมยังจะบอกอีกว่าถ้าคุณพ่อมีอะไรให้ผมรับใช้แล้วก็ผมจะดีรับใช้ทุกอย่างเลยครับโอ้ยไม่กล้ารบกวนหรอกแค่คุณกำพลมาเป็นลูกค้าที่นี่ผมก็อบอุ่นแล้วเออเพนรู้จักคุณกำพลหน่อยสิลูกลูกค้ารายใหญ่นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออระยะนี้ที่บ้านก็เร่งผลิตแคนกันอย่างมากอยู่แล้วจ
จะสั่งเท่าไหร่แล้วก็ทำให้ทันไม่ต้องห่วงหรอกไม่อั้นสั่งมาเลยเท่าไหร่เท่ากันมันจะซื้อแคร์หรือซื้อคนวะซอยเลยแมงจีซอนนั่นแมงครับแซ่บหน่าแล้วก็แมงจุดจีนั่นๆอันนี้อีกไข่มดแดงอันนี้อีกแล้วอีกสี่อันนี้แม่เป้งอาหารโปรดทั้งนั้นอ่ะหัวสุกอะไรไม่สุกแล้วทั้งนั้นสุกทุกตัวทุกจานเลยใช่ๆอร่อยนะลุยได้ถล่มเลยทุกคนเฮ้ยใครมาวะฮะไหนโอ้โหลมมาลายลมมาลายหอบดอกคูณบานสีเหลืองเต็มต้นนั่นไงสวยงามเลิศล้นระคนกลิ่นแก้มนงคราวสำนวนเหลือหลับฐานดีเอ้ยงงเลยแม่เอ้ยงามจริงงามเนื้อสิ่งเปรียบเปรยเกินหาคำใดเอ่ยมาเฉลยคำอ้างโอ้โหคุณนี่หว่าสำนวนหน้าถีบต้องถีบแล้วก็กูบอกว่าหน้าถีบไม่ใช่ถีบเธอหน้ามันฟังไทยเพี้ยนเหมือนกันหมดถามมั่งเหรอเปล่งปลั่งเหมือนดังดอกไม้แรกบานสวยตระการเปรียบหวานปานพึ่งหวานเดือน5เอาอีกครั้งนะนั่นสำนวนน่าเป็นห่วงมึงก็เดินมาด้วยกัน2คนไม่ทราบว่าคุณจีบใครเหรอคะอะไรสิใครก็ได้ที่ชื่อดอกคูโอ้ยจอจองคนชื่อดอกคูในบ้านนี้มีตั้ง10 20คนอ้าวเดี๋ยวจะไปตามมาให้เอามายุ่งแล้วคนนี่คูณเดี่ยงเอามั้ยพอแคนบินไม่ต้องเกรงใจกันซะมั่งนะไม่รู้ละดอกคูณของแท้พ่อต้องหัวล้านหาเรื่องแล้วไม่ล่ะนี่อย่ามาว่าพ่อดอกคูณนะขอโทษขอโทษครับปากเสียเอาค้อนปากไม่ดีเอาค้อนมาตบสิปากขาดสติไม้หน้าสามก็ได้นะต้องทำโทษให้เข็ดไม่แน่ไม่จะมาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านตอนเนี้ยเขาเรียกประชุมไม่ทราบรู้เรื่องกันหรือยังอ่ะไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวล่ะวิญญาณเล็กเก๋เข้าสิงแล้วเว้ยหวานซะกูเลี่ยนเลยหวานเลี่ยนเจียนตู้ตายเลยใช่ได้ดำอุ้ยมีทรงจบเออคืออย่างนี้นะผู้ใหญ่วิทูลกับอนามัยสุดาได้ส่งข่าวมาจากจังหวัดแล้วว่าทางจังหวัดเขาเนี่ยยินดีให้ความร่วมมือในการจัดงานประกวดแคนประจำปีขึ้นก็ขอให้ช่างทำแคนบ้านเราได้เตรียมการร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นในครั้งนี้ด้วยถ้าหากว่าแคนจากบ้านดงแคนของเราชนะการประกวดมันก็จะทำให้บ้านเราเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปบ้านของเราก็จะได้มีหน้ามีตาและอาจจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาว่างานนี้นะพวกเราก็ควรจะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีด้วยนะมีหมอลำเพลงลำเพลงลำเพลงเสียงเพลงเป่าเพลงนำนำเพลงลาวทำเรียกว่าเพลงหมอลำเพลงคำเอ็นทำเรียกว่าเพลงเพียงเลย
ภาษาที่ส่งกันที่สื่อใดนั้นไร้โน้ตดนตรีภาษาภาษาที่มีเป่าได้เป่าดีชั่วกาลนานเสียงซอเสียงแคนดังเป็นสัญญาณเสียงแคนเสียงพินดังเป็นสัญญาณเราชาวอีสานคำสวยลาวจะทิ้งศาสตร์นี้นะเจ้าจะทิ้งศาสตร์นี้นะเจ้าตำนานผู้เฒ่าเจ้าอย่าแบ่งชั้นชนตำนานผู้เฒ่าเจ้าอย่าแบ่งชั้นชนตำนานผู้เฒ่าเจ้าอย่าแบ่งชั้นชนเป่าไทยเป่าต้นต่างถิ่นภาษากันเป็นคำวิชาวาตำรวจทหารทุกคนและอีกตั้งหลายหลายคนได้เป็นรัฐมนตรีอีกตั้งหลายหลายคนได้เป็นรัฐมนตรีอย่าเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ใหญ่เกินไปมะก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือคนหนึ่งแหละครับเธอบินเย็นนี้อยากทานอะไรกินแกงไหวใส่แมงกินูนมะสุดยอดเลยครับแถมก้อยไข่มดแดงกับผักกระด้งอีกหน่อยแล้วก็ใช่เลยครับ เดี๋ยวจะไปเก็บไข่มดแดงที่ต้นมะม่วงติดนาผมเห็นแล้วโอ้โหรังเบ้อเลยทนไม่ไหวแล้ว ผมไปแล้วพี่แหมพูดแล้วน้ำลายสนงใจอาจดหมายเนี่ยไปให้หมอแคนบินหน่อยสิใครนัดใครเอาเธอหน้าช่วยเหลือหน่อยอย่าให้พ่อรู้นะอันตรายรับรองแน่แสดงว่ารักเขาแล้วสิใช่ไหมบ้าอยู่แล้วรังนี้ชะตาถึงคาดนี่เย็นแซ่บอู้หู้รังแตกอู้แตกรังโอ้ยตายแข้งตายขาจดหมายจากดอกคูณอย่าให้ใครรู้นะแม้กระทั่งตัวฉันอ้าวแล้วเธอไม่รู้เหรอรู้ไม่ได้แล้วฉันเป็นคนปากป้องงั้นปากเอาแล้วล่ะแปลว่าขอบใจนะจ้าแล้วจดหมายแค่นี้ยุกยิกยุกยิกไม่ใช่ยุยพี่พอครับผมจอดไปเดินเล่นที่ทุ่งนากับดอกคูณนะครับพี่เป็นดัง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 
ู้ชายเกลียดเหมือนก็เกลียดเกิดได้ไม่เลือกที่ห้องที่นอนผู้หญิงนั้นเหมือนประสาทถูกน้ำสาวันเป็นบุตรจะตอบผู้ชายเกลียดเหมือนกับไฟกำลังอยู่ไกลไม่หมดแน่นอนความรักไฟรุ่งยุ่งใหม่อยู่กันไปมันก็ไม่พอถ้าจริงบอกพ่อแม่ก่อนมั่นใจแน่นอนเราใครกันยอมขอฝีมือแคนเองยังฉมังเหมือนเดิมหรือเปล่าวะพ่อพ่อไม่ต้องห่วงหรอกดงกันดานย่านนี้หาตัวจับพี่สันทียากจะสู้ยิบตาละพ่อมึงไม่ต้องมาเรียกกูพ่อแหมทำยังก็จะไปสงครามสู้ยิบตาผมจะหมายถึงสู้กันในเชิงเป่าแคนต่างหากเล่าคู่แข่งจะมีใครบ้านเนี้ยมีก็แต่หมอแคนไกลสอนเท่านั้นแหละถ้ามึงชนะกูจะบวชให้แล้วก็ยกลูกสาวให้เฮ้ยพ่อจ๋าไม่หน่อยโอ้ยปวดพังผมชอบเพลงจริงๆครับพ่อโทนสินสอดทองมั่นเท่าไหร่ผมไม่เกี่ยงอ๋อคนค้าขายนะผมชอบอยู่แล้วเรื่องนี้นะผมจะพูดกับเพนเองสบายใจได้ครับยังไงคุณพ่อโทนก็ต้องช่วยผมนะครับอย่าห่วงนะผมพ่อลูกกันคำไหนคำนั้นอยู่แล้วครับขอบคุณพ่อโทนมากครับยังไงผมก็พ่อลูกกันขอให้เชื่อมั่นเถอะนะงานนี้นะไม่มีล้มมวยสบายใจได้นะพี่สันทีเนี่ยขยันจังเพื่อนเพื่อนเขาหยุดกันก็ไม่ยอมหยุดลุงแนบแกชอบคนขยันพี่อยากให้ลุงแนบแกชอบพี่ทำไมต้องให้พ่อชอบด้วยล่ะใครๆก็อยากให้ลุงแนบชอบกันทั้งนั้นแหละแกหึงหวงลูกสาวแกถ้าแกชอบคนไหนคนนั้นก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์อะไรเหรอจ๊ะพี่สันทีก็มีสิทธิ์ชอบลูกสาวแกไงเราเพ้หน่อยสิฮะสบายมากเพื่อนแล้วก็วางแผนอุ้ยนี่เจอแผนละเนี่ยแผนลงมามะม่วงแล้วเดี๋ยวก็ลงมาตามแผนกูหรอกลูกชอบกินมะม่วงไอ้บ้าลงแผนจัดการเลยเพื่อนเร็วขอบใจมากเพื่อนลึงช่วยเพื่อนละกูแท้เต็มที่อยู่แล้วนี่ตามแผนมะม่วง3ลูก
อย่างนี้ที่บ้านลุงแนบจะมีการชุมนุมกันเรื่องจังหวัดจะจัดงานเห็นครูใหญ่วิทูลกับผู้ใหญ่อรุณบอกเพชรจะไปด้วยมากไปสิจ้าเห็นพ่อก็บอกเหมือนกันนั่นแหละโอ้เลยแล้วพ่อนะยังเตรียมชุดหล่อตัวเก่งเอาไว้ด้วยและยังย้ำฉันไปให้ได้ด้วยนะอโทนเหรอจะไปบ้านลุงแนบตายละเขาไม่ถูกกันไม่ใช่เหรอคนบ้านเดียวกันคงไม่มีปัญหาอะไรอ่ะอุ๊ยอโทนงั้นเจอกันคืนนี้นะเพนจ้าพี่วุฒิบอกให้เร็วเร็วเร็วเข้าฉันเองกับตาเลยนะพี่สนธิบอกรักดอกคูณเดี๋ยวหน้าดูนั่งไงนั่งไงเดี๋ยวสิพ่อนั่งไงใส่หัวเฮ้ยเฮ้ยดูตายก่อนมึงอยากจะลองดีกับกูใช่ไหมเดี๋ยวได้เห็นดีก่อนพ่อไม่จะรอดูใจแล้วผมขอบอกพวกมึงเลยว่าลูกสาวข้าไม่อยากแตะเงื พวกเองมันไม่เข้าท่าสิหมายปองดอกฟ้าเป็นไปได้จังใดลูกปืนไม่เข้าใครออกใครปักใดมาวุ่นวายเดี๋ยวก็ตายทั้งเป็นน้ำหนาซ้ำสูนี่บ่สิมาหารเอิ้นพ่อป้อนหน้าให้เห็นลูกปืนนัดเดียวกระเด็นมันบอกยากบอกเย็นเดี๋ยวก็เป็นเรื่องใหญ่ลูกสาวข้าใครอย่าแตะอย่ามาคล้องแวะหนีไปให้ไกลอยากได้ลูกสาวต้องข้ามศพข้าไปบักไหนขืนมาใกล้ที่ยิงให้เกิดอะไรขึ้นลูกสาวจนคลั่งแล้วมั้งไปดีกว่าอย่ายุ่งเลยเฝ้ามากกูบ่อยากสิคุยโอ้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 ยเดี๋ยวนี่สาลือใดเหรอลูกเคยข้าสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าไปกันเถอะไปทางนี้เร็วไม่งั้นก็เสียใหญ่ต้องมีรถเก๋งมาจอดไอ้ห่าแน่แล้วมันจะฆ่ากูเฮ้ยเร็วลูกสาวคอยไปคล้องน้ำหนาซ้ำสูนี่บ่สิมาหารเอิ้นพ่อปอนหนาให้เห็นลูกปืนนัดเดียวกระเด็นมันเว้ายากเว้าเย็นเดี๋ยวก็เป็นเรื่องใหญ่ซะดอกลูกสาวข้าใครอย่าแตะอย่ามาคล้องแวะหนีไปให้ไกลอยากได้ลูกสาวต้องข้ามศพข้าไปบ่ได้คืนมาใกล้พ่อยิงให้กระจุยพี่ไล่พ่อปาดลิงโกเหลียวเบิ่งสบพกแต่งโตคุยคุยเฝ้ามากูบ่อยากสิคุยยิ่งแมงกระจุยเดี๋ยวนี้สะบ่เหรอลูกเคยข้ามันต้องเข้าคันต้องเป็นราชการไม่งั้นก็เสียใหญ่ต้องมีรถเก๋งมาจอดเทียบบันไดละจังสิใดลูกสาวคอยไปคอง
มีอะไรเหรอผมคิดว่าผมจะกลับนครพนมครับพี่สิริพรทำไมล่ะถ้าผมอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อนๆเขาไม่สบายใจแล้วคนที่หนักใจมากที่สุดก็คือหลุงแนบเพราะแกโหลูกสาวของแกมากถ้าเราไม่ได้ชอบลูกสาวเขาก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรือว่าบินชอบดอกคูณครับพี่ผมก็ห้ามใจไม่อยู่หรอกครับเวลานี้ถ้าชีวิตจิตใจของผมไปอยู่ที่ดอกคูณหมดแล้วสร้างคู่ไม่สมรักคนที่เขาไม่รักเราเหมือนเอาไฟเผาฟางลุกลามรวดเร็วเกิดหักใจสันทีก็อกหักแล้วพูดไปก็มันเอาเปรียบจิตใจเขาแล้วพี่พรล่ะเหมือนไฟใกล้ฟางอย่างที่สันทีพูดเวลาเนี้ยแผลที่ใจยากต่อการเยียวยารักษาแล้วยิ่งจะหนักถ้าคนป่วยสองคนต้องมานั่งหารือกันอย่างนี้แต่เขาว่าจิตใจกับสมาธิของคนเราเนี่ย
มารักษาไข้ได้มากกว่า 50% นะพี่พรสนธิแล้วจะให้ใครรักษาใครแผลที่ใจพี่พรผมรักษาให้ได้แต่แผลที่ใจผมพี่พรก็ต้องดูแลให้ด้วยนะสนธิโล่งตัวผมขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อโทนมากนะครับที่ยินดีให้ผมได้มั่นกับเพนสีไม่เป็นไรหรอกครับผมชอบคนค้าคนขายอยู่แล้วคนค้าขายน่ะมีอนาคตและผมก็จะได้ฝากลูกผมด้วยจะได้หมดห่วงไปไปไหนล่ะหมอแคนไกลสอนขอลาจากน้องที่จนน้ำท้องไม่อาจหายปองตัวเจ้าฉันพระธรรมมองเศร้านอนใจจริงเราไม่อาจหมายเอาเธอมาเคียงน้ำตาหลั่งไหลจำต้องจากไกลพาหัวใจหลีกเลี่ยงสินสอดเงินขอพ่อน้องท่านเกี่ยงอ้ายเลยเอ็นเอียงคงได้แต่เพียงมองมองใจลืมเธอไม่กล้าเสนอหมายเธอมาครองก็แฟนที่เราเคยจองเขามองยามเหยียดทิ้งชังญาติเธอเกลียดฉันแม่ทันคอยกันคอยกันอีคนจนนายฝืนใจทนคมใจนอนสั่มสุดละกรรมแท้เด้ทั้งไอหัวใจตายหนึ่งเอาเป็นเพราะความมักเจ้าหัวใจตั้งต่อหมายบัดมีภายฐานะศักดิ์ศรีเขาคนมีสู่สมนักหน่องมองใจให้อยู่ราบันวนที่กำส่วนจนเป็นหูพอหายปวดใจลายลายต่อไกลสามัยไปสีเ
แล้วเป็นสีไม่ได้รับมั่นเสียกำพลแล้วเหรอฮะพ่อรับก็ให้พ่อมั่นไปสิเป็นสีใจเฮ้ยมีอะไรอ่ะพ่อไอ้บอกแขนสนธิก็ไปแล้วแล้วทีนี้จะเอาใครไปเป่าแขนสู้เขาล่ะโธ่ก็หมอแคนบินไงพ่ออืมไม่พ่อไม่ชอบหน้ามันพ่อรู้ว่ามันมาจีบลูกสาวพ่อเฮ้ยถ้าแพ้คราวนี้หมดรูปช่างแคนแนบที่โด่งดังเลยนะพี่ดีใจจริงๆที่เพนน่ะไม่ได้รับมั่นกับพ่อค้ากำพลเพนจะรับได้ยังไงล่ะเพนไม่ได้มีใจกับเขาสักหน่อยนึงอ่ะพี่ก็ยังคิดอยู่นะว่าพ่อค้ากำพลเนี่ยต้องหาวิธีการเพื่อที่จะให้อโทนช่วยเหลือเรื่องนี้อยู่พี่แปลกใจจริงๆอ่ะทำไมนะหมอแคนไกรสอนถึงน้อยอกน้อยใจหนีออกจากบ้านไปอย่างนั้นคงเป็นเพราะพ่อสนิทสนมกับพ่อค้ากำพลมากแต่เพนก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าเพราะอะไรพ่อค้าคำพลเนี่ยเขามาชอบเพนหรือเปล่าทำไมพี่วุฒิถามอย่างนั้นน่ะพี่กลัวถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะพี่ต้องอยู่ในสภาพเดียวกับหมอแคนไกรสอนแน่ๆเลยเพนก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าพี่วุฒิพูดอย่างเนี้ยเพื่ออะไรพี่รักเพนนะพี่วุฒิตัวนี้นะทำให้แกไม่สบายใจอืมใช่สั่งสอนไอ้บ้องนี่แล้วฉุดเลยดีกว่านะดีลุยเลยไอ้ขาวแจ๋วนะไอ้ขาวแจ๋วเยี่ยมทารุณขนาดนี้ถ้าเป็นคนทำเนี่ยปล่อยพ่อค้ากำพลนะสิเจ้าขอบคุณนี่เองเหรอไม่ปวดร้ายจริงๆเลยนะThank you.
อยู่ไหมอยู่ทุกคนอ้าวปีนขึ้นมาทำไมเดี๋ยวก็โดนลูกซองของพ่อหรอกโถก็มันคิดถึงอ่ะคิดถึงคิดถึงจริงๆคิดถึงจะขาดอยู่แล้วรอพรุ่งนี้ก็ได้รอได้ไงคนมันคิดถึงอ่ะพ่อบอกว่าอยากจะติดต่อกับหมอแคนบินแต่ยังทำเป็นหญิงอยู่แล้วพ่อก็อยากชนะช่างแคนโทนคนหน้าโอ้ถ้าเป่าแคนชนะมันจะได้อะไรล่ะระวันไม่คุ้มก็ไม่อยากจะซ้อมไม่อยากจะแข่งถ้าพ่อแนบยกลูกสาวให้ล่ะโอ้ยเป่าใจขาดเฮ้ยอย่าเป่าพ่อได้ยินอย่าเป่านะไปเป่าขาดจะพอยเหรอโอ้ยจะหายจะคว่ำหมดเลยสัตว์ซะเนี่ยอย่าฆ่าผมเลยครับผมรักลูกสาวพ่อจริงๆเอ็งมั่นใจนะว่ารักลูกสาวข้าครับรักทองฟ้ารักจนหมดใจโอ้ได้แต่เอ็งต้องมาเป่าแค้นให้ข้าถ้าชนะการประกวดข้าจะยกลูกสาวให้โอ้ใช่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 โย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 โอกาสเป็นของมึงแล้วไอ้เหลาถ้ามึงเป่าแคนชนะไอ้หมอแคนบินได้มึงก็ไปที่สุดของหมอแคนแล้วที่คุณสุดาต้องย้ายเข้าไปประจำที่จังหวัดนี่ชาวบ้านก็ดีใจและเสียใจในเวลาเดียวกันดีใจที่คุณสุดาได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานและเสียใจเพราะต้องจากกันแล้วครูใหญ่วิทูลล่ะคะดีใจหรือเสียใจผมก็คงเหมือนชาวบ้านคือทั้งเสียใจและดีใจแต่รู้จักจริงแล้วผมไม่อยากจะให้เราต้องจากกันเลยคนนครพนมเนี่ยเจ้าชู้มากฮะส่วนมากล่ะผู้ชายนครพนมรักเดียวใจเดียวมี10 บาทก็ให้แฟนทั้ง10 บาท มี100 บาทก็ให้แฟนทั้ง100 บาทตัวเองไม่เก็บไว้หรอกหัวใจมี4 ห้องให้แฟนแค่2 ห้องอีก2 ห้องเปิดให้เช่าเฮ้ยคือให้แม่บังเกิดเกล้ากับพ่อถูกไม่บอกแล้วสาวเมืองขอนแก่นเนี่ยรักเดียวใจเดียวหรือเปล่าสาวเมืองขอนแก่นเนี่ยหัวใจมี4 ห้องเขาก็จะให้คนรักของเขาแค่ห้องเดียวจู๋ตายวายกรี๊ดโอ้โหเรื่อง3 ห้องทำพาร์ทเมนต์หรือไงเปล่าหรอกอีก3 ห้องเอาไว้ให้ตอนแต่งงานแล้วโอ้โหพออย่างชั่วโล่งออกไปทีพวกเราเนี่ยเรื่องเลยนะเยี่ยมแล้วก็เรื่องส่วนรวมมีราชการด้วยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพิ่มรอบเช้าแล้วเสียงแคนเนี่ยไปกันได้ไหมกับดอกคูณนี่น่ามีปัญหาโอ้ยกระผมในนามตัวแทนจากบ้านดงแคนขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้จัดให้มีการประกวดแคนขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะวัฒนธรรมของพวกเราชาวอีสานและเป็นการแต่งแต้มสีสันให้กับเครื่องดนตรีที่ยืนยันภูมิภาคของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนและเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
สำหรับวันนี้ที่หมู่บ้านดงแคนของกระผมก็ได้จัดแคนมาร่วมในงานนี้ด้วยโดยส่งคนมาร่วม2คนด้วยกันคือช่างแคนจาโทนคนโก้และช่างแคนแนบเอียนค่ายจาโทนเป่าโดยหมอแคนฉลาวเงางามค่ายช่างแคนแนบก็เป่าโดยหมอแคนบินฤทธิ์บรรลือก็ขอแรงใจจากท่านหน่อยนะครับส่วนผลจะเป็นยังไงนั้นก็คงแล้วแต่ดุลยพินิจของคณะกรรมการซึ่งนำทีมตัดสินโดยคุณสาวรินคนโก้คุณหนุ่มสยามคุณหนุ่มโคราชกระผมขอกล่าวเพียงเท่านี้แหละครับขอกราบขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ยังคิดว่าแคนคือคุณค่าแห่งดนตรีอีสานตลอดกาลสวัสดีครับต่อไปนี้จะเป็นการเป่าของหมอแคนจากค่ายของลุงช่างแคนแนบเนียนเชิญพบกับหมอแคนบินฤทธิ์บรรลือได้เลยณบัดนี้ครับตัดสินเป่าแคนประจำปีพุทธศักราช2540นี้ได้แก่แคนจากค่ายช่างแคนแนบเนียนหมอแคนบินฤทธิ์บรรลือค่ะจริงใช่น่าเหยียบใจกูไม่ได้พูดกับมึงกูจะไม่พูดกับมึง7ปีดอกคุณดีใจที่สุดเลยผมก็ดีใจที่สุดเลยนะลุงแนบต้องรักษาสัญญาถ้าหมอแคนบินชนะลุงแนบจะยกลูกสาวให้ลุงแนบอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนไม่สำคัญสำคัญที่ต้องรักษาคำพูดชัยยอชัยยอ